เส้นทางกูรูนักวิเคราะห์กองทุนให้คำแนะนำชี้เป้ากองทุนรวมให้คนรวยมาแล้วนักต่อนักแล้วพอร์ตการลงทุนของหมอนัทคลินิกกองทุนเป็นอย่างไรเรื่องการใช้จ่ายเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของหมอนัทเป็นยังไงบ้างครับก็ปกติผมนะครับจะทำเรียกว่าวางแผนการเงินล่วงหน้าประมาณ 3-5 ปี 3-5 ปีใช่ทีนี้เราทำก็คือผมจะทำเป็น Excel นะง่ายๆนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราได้รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่พูดง่ายๆทำรายรับรายจ่ายเนี่ยไปข้างหน้านั่นเองเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะอีก3ปีนะสมมติว่าเราจะซื้อรถคันใหม่หรือว่าจะซื้อบ้านใหม่มันจะกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างคือเราจะพยายามเหมือนบอกว่าทำบัดเจ็ตต่อปีต่อเดือนก็ได้พูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีเงินพอใช้ไปอีก3ปี5ปีข้างหน้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยจะดีกว่าหลายๆคนเนี่ยผมเคยเห็นทำรายรับรายจ่ายเนี่ยทำวันต่อวันแล้วบางทีก็ทำบ้างไม่ทำบ้างลืมแต่ว่าถ้าทำไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีเงินพอใช้หรือเปล่าแล้วมันจะเหมือนหมอดูครับคุณตั๊กมันจะเหมือนหมอดูเลยอีก3ปีชีวิตจะเริ่มไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยใช้จ่ายเยอะเกินไปเริ่มรู้ตัวเพราะว่ามีการเปลี่ยนรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่หรืออะไรเงี้ยมันจะให้เริ่มเห็นนะครับเพราะทัศนคติด้านการเงินของผมก็คือดูไปข้างหน้าหน่อยว่าต้องวางแผนต้องวางแผนไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างพยายามทำไปก่อนแล้วเราก็มีแผนสำรองนิดนึงเนาะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะหาเงินตรงไหนเข้ามาประมาณแบบนี้ครับคือพูดง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่หลายคนทำกันมาเนี่ยบางทีเราจะคุ้นชินกับการจดบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งแน่นอนตามหลักการมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ดีนะถูกต้องแล้วฮะแต่จุดอ่อนมันก็คือคนเรามักจะละเลยอ่ะหรือว่ามักจะไม่สามารถทำได้เหมือนที่ปางเป้าไว้ใช่ไหมฮะใช่แล้วอย่างเงี้ยจะยากเพราะต้องทำทุกวันวันนี้กินอะไรไปเลยก็ต้องเหนื่อยนะครับทำไปข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าของหมอก็คือ3ปีถึง5ปี3ปีถึง5ปีอันนี้เขาเรียกว่าแผนระยะกลางมาฮะเป็นระยะกลางครับดูหมายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักวางแผนการเงินทั่วไปนะครับเขาทำจนถึงอายุ99เลยนะคือจะได้รู้ว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะมีเงินพอใช้ไปทั้งชีวิตเลยเกษียณเมื่อไหร่แล้วก็เกษียณเราจะใช้เงินอะไรยังไงถูกต้องต่อเดือนหลังเกษียณใช้เท่าไหร่คือถ้าเราทำดีๆเราจะเห็นอนาคตตัวเองที่ผมบอกเหมือนดูอ่ะทำนายได้เลยว่าอีก5ปี7ปีกำลังจะจนกำลังจะหมดตัวนะอะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบ้างการลงทุนกระจายความเสี่ยงไปสู่อื่นด้วยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาลงทุนเนี่ยผมก็จะไม่ลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไปครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทุ่มเทกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเนี่ยบางจังหวะอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ดีก็ได้อย่างปีนี้แม้แต่ตราสารหนี้เองยังมีปัญหาเลยฮะเนาะหุ้นเองก็มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นทำยังไงดีเราก็ต้องกระจายไปลงทุนหลากหลายประเภทนอกจากผมลงทุนกองทุนรวมแล้วเนี่ยซึ่งมันกระจายหลายประเภทอยู่แล้วแต่เราก็ลงมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์จับต้องได้ด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งเขาเรียกออมทองมีทั้งซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ปล่อยเช่าด้วยก็ทำหลากหลายครับอะไรก็ได้ที่เราดูแล้วเป็นสินทรัพย์ที่มันจะเติบโตระยะยาวได้ผมต้องบอกว่าผมเป็นฟรีแลนซ์ก็คือรับบรรยายนะครับแล้วก็รวมไปถึงไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษตามมหาลัยด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายได้มันไม่แน่นอนงั้นทำยังไงดีเราผมมีเงินอยู่ก้อนนึงผมต้องบริหารจัดการเงินก้อนนี้ให้สร้างกระแสเงินสดกลับเข้ามาให้ได้เพราะฉะนั้นพอร์ตผมจะเป็นพอร์ตเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตการสร้างกระแสเงินสดกลับเข้ามาเพื่อที่จะใช้นะครับงั้นสิ่งที่ผมมีส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะทั้งกองทุนรวมที่เป็นกองทุนอสังหากองทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อสังหาริมทรัพย์จริงๆนี่แหละนะครับที่เราไปปล่อยเช่าไว้เช่าได้นะเราก็ได้รายได้กลับเข้ามาสิ่งเหล่านี้แหละก็จะเป็นรายได้ที่มันค่อนข้างจะกลับมาเยอะผมมีอสังหาริมทรัพย์รวมที่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยน่าประมาณเกินครึ่งของพอร์ตเลยนะเพื่อเจเนเรตรายได้กลับเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงผมมีประมาณไม่เกิน 20% เพื่อที่จะลองกระจายความเสี่ยงแล้วก็ได้โอกาสใหม่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีก็มาเนาะเทรนด์ของตลาดโลกมากันหมดแล้วตอนนี้เทคโนโลยีใช่ก็เลยมีความสนใจแล้วเราก็เห็นแล้วว่าธุรกิจที่ถูกเปลี่ยนไปจากเรียกโคอีโคโนมิกก็คือเป็นธุรกิจแบบเดิมๆที่มันต้องออฟไลน์มันถูกเปลี่ยนไปเป็นนิวอีโคโนมิกที่เป็นออนไลน์มากขึ้นแล้วมันเติบโตได้จริงๆอันนี้เราก็เป็นโอกาสแล้วไปหาโอกาสสัก 20% พูดง่ายๆหาโอกาสสร้างผลตอบแทน 20% นะครับขึ้นมาให้มันได้เยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกเกินครึ่งเนี่ยจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนอีกประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% เหมือนกันเนี่ยผมก็จะไปลงพวกตราสารหนี้กองตราสารหนี้ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเพื่อเป็นเก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉินด้วยอะไรด้วยในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกเกิดแจ็คพอตเจอแบบโควิดขึ้นมาอีกอันนี้ก็จะใช้ก็จะเห็นเงินสดที่สำคัญมากใช่ใช้เงินก้อนนี้แทนและอะไรแบบนี้นะเพราะก็จะมีแบ่งเป็นหลากหลายสัดส่วนแต่ก็กระจายความเสี่ยงให้มาก
สุดท้ายครับคุณหมอฮะในเชิงของภาวะโควิดที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนพอร์ตกองทุนของตัวเองอาจจะมีติดลบตัวแดงกันบ้าง 40-50% ตามอาการของแต่ละคนนะฮะครับเราจะให้คำแนะนำเขายังไงในการจัดทับปรับพอร์ตของตัวเองเพื่อที่ให้แนวทางการวางแผนการลงทุนของตัวเองเนี่ยมันสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าวิกฤตแบบนี้นะครับจากเราต้องตั้งสติก่อนนะครับเอ้ยปัจจุบันเนี่ยหน้าตาพอร์ตเราเป็นยังไงคืออดีตมันผ่านไปแล้วเนาะคงแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูกันว่าปัจจุบันนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูสินทรัพย์แต่ละตัวฮะมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปได้หรือเปล่าบางตัวถ้าดูแล้วไม่ไหวจริงๆมีปัญหาเยอะนะครับอย่างหุ้นบางประเทศเนี่ยอาจจะดูแล้วโอ้โหโควิดแบบนี้กระทบกับประเทศเขาระยะยาวเราก็คงอาจจะต้องเอาออกกันแหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนสินทรัพย์ใหม่เข้าไปแล้วก็กระจายพอร์ตการลงทุนให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะเราเห็นแล้วว่าช่วงเวลาที่วิกฤตที่ผ่านมาบางสินทรัพย์ก็เติบโตได้บางสินทรัพย์อาจจะแย่ชั่วคราวนะครับเราก็มีการต้องกระจายความเสี่ยงยิ่งมากยิ่งดีครับมีหลากหลายทองคำอสังหาริมทรัพย์ตราสารหนี้มีหุ้นต่างประเทศถ้าเรากระจายพอร์ตได้อย่างเหมาะสมเจอวิกฤตครั้งหน้านะครับเราก็จะพร้อมรับกับมันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนวิกฤตครั้งนี้มันเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้แล้วว่าถ้าเราเจอวิกฤตเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงต้องทำยังไงแล้วผมก็ว่าวิกฤตข้างหน้าเราก็คงไม่ต้องเจอแบบนี้อีกนะครับแล้วก็สร้างพอร์ตเติบโตได้หลังวิกฤตทุกครั้งนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันจัดพอร์ตให้ดีนะครับก็เติบโตกันไปพร้อมหลังวิกฤตแบบนี้แหละนะครับนี่แหละครับผู้ที่ให้คำตอบกับเราแล้วว่าซื้อกองทุนก็รวยได้เพื่อนคู่คิดนักลงทุนสายกองทุนรวมครับผมมีความช่วยหนึ่งก็คือทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนะครับพอร์ตฟิโอเราต้องโตขึ้นได้สุดท้ายนี้สั้นๆอยากจะให้ย้ำคีย์เวิร์ดสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองด้วยกองทุนรวมจะว่าอย่างไรครับผมก็ต้องบอกว่าเราต้องมีการวางแผนที่ดีก่อนว่าบั้นปลายแล้วเนี่ยเราอยากจะมีสินทรัพย์ประเภทไหนอยากจะเกษียณด้วยเงินเท่าไหร่นะครับพอเรารู้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรามีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของการสะสมเงินมันจะเริ่มขึ้นมาเองอ๋อเราต้องออมต่อเดือน 5,000 10,000 20,000 นะครับเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายมันจริงๆสำคัญสุดก็คือเป้าหมายนั่นแหละเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงแล้วก็เวลาระหว่างทางที่ลงทุนไปสิ่งหนึ่งที่หลายคนพลาดมากๆคือบริหารจัดการความเสี่ยงได้ไม่ค่อยดีคือต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นนะว่าเออพอเราไม่มีเงินฉุกสำรองฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราไปต้องไปดึงเงินที่เราเก็บไว้เนี่ยสำรองไม่ว่าจะลงทุนอยู่ก็ตามเนี่ยดึงออกมาใช้ก็ทำให้แผนเราผิดพลาดไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นการลงทุนผ่านกองทุนที่ดีต้องมีเป้าหมายชัดเจนและควรจะต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินไว้เสมอเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตที่เราลงทุนระหว่างทางบ้างอะไรเงี้ยทิ้งท้ายวันนี้กันด้วย Money Tip สวัสดีครับMoney Tipวันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่เราคุยกับหมอนัทชวนคุณผู้ชมมารู้จักกองทุนรวมแต่ละประเภทนะครับว่ามีอะไรบ้างความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นอย่างไรเริ่มจากความเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ตลาดเงินเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐประเภทที่อายุไม่เกิน1ปีเช่นพันธบัตรภาครัฐนะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดเพราะว่าลูกหนี้ก็คือรัฐบาลนั่นเองครับต่อมาคือกองทุนรวมตราสารหนี้นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้เอกชนผสมกับตราสารหนี้ภาครัฐและมักจะอายุยาวกว่า1ปีเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนต่อมาก็คือกองทุนรวมแบบผสมรวมตราสารหนี้และหุ้นเพื่อให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปดูกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเน้นลงทุนในหุ้นผลตอบแทนก็สูงขึ้นตามไปด้วยแต่โอกาสที่จะขาดทุนก็มีสูงขึ้นเช่นกันตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจครับกองทุนรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเน้นลงทุนในหุ้นแบบเจาะรายอุตสาหกรรมผลตอบแทนมักสูงกว่าตลาดรวมเพราะกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวแต่ความเสี่ยงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันขณะที่กองทุนซึ่งลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรืออาจเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอีกต่อหนึ่งก็เช่นกลุ่มโรงงานสนามบินห้างและระบบโทรคมนาคมนะครับผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นด้วยและสุดท้ายกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทพกพันนึกภาพตามก็พวกทองคำนะครับหรือว่าน้ำมันดิบราคาก็จะผันผวนตามตลาดโลกแต่ก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นอย่างเช่นปีนี้นะครับราคาทองคำเพิ่มสูงกองทุนประเภทนี้ให้ผลตอบแทนงดงามทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามทีม N ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้านล่างนี้เรายังมีคอนเทนต์วิดีโอดีๆให้ติดตามรับชมอีกมากมายนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดูรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ทาง TM N Live และก็มีช่องทางการรับชมช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับผ่านการกดคลิกลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ